The Winner สูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นเรียนรู้วิธีการเลือกหุ้น3ประเภทจาก2กูรูรุ่นใหญ่ในตลาดหุ้นหุ้นลงทุนปั้นพอร์ตให้เติบโตหุ้นรันเทรนกินกำไรคำโตหุ้นเก่งกำไรหากระแสเงินอย่างสม่ำเสมอติวเข้มกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์และพี่เปี๊ยกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ที่จะมาถ่ายทอดเคล็ดวิชาการเลือกหุ้นด้วยกราฟและเทคนิคส่วนตัวสอนภาคปฏิบัติเพื่อเน้นทำกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเพิ่มอัตราการชนะในตลาดหุ้นมีมากกว่าการแพ้ซึ่งจะช่วยส่งผลทำให้พอร์ตหุ้นของคุณมีกำไรมากกว่าขาดทุนเป็นหัวใจของการลงทุนในตลาดหุ้นแบบยั่งยืนหลักสูตร The Winner สร้างกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเลือกหุ้นเป็นฟันกำไรจริงสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID Line @MrMarkets ด่วนรับจำนวนจำกัดสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Stop Loss นะคะกำหนดกลยุทธ์ประจำวันกับหมวยธนวรรณนะคะสวัสดีเพื่อนๆ นักลงทุนที่รับชมผ่านทาง Facebook นะคะเช้าวันนี้ค่ะท่านสามารถรับชมได้นะคะทั้งทางด้านของ Facebook นะคะรู้ทันหุ้นนะคะรวมไปถึง Facebook Stop Loss แล้วก็ทาง YouTube Stop Loss by ธนวรรณปันโชตนะคะฝากเข้าไปกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะคะเช้าวันนี้นะคะก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมวยแล้วก็ทีมนักวิเคราะห์ด้วยนะคะก็ท่านที่เข้ามารับชมแล้วนะคะเป็นประจำเลยนะคะก็ขอความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะตามตลาดหุ้นไทยกันต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะลงค่อนข้างแรงต่อเนื่องมาหลายวันนะคะเช้านี้รีบาวน์นะคะเซตเด้งขึ้นมาบวกนะคะเปิดตลาดก็ประมาณ 14-15 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขาย 14,000 ล้านบาทนะคะ 1571.59 ในช่วงเช้าวันนี้นะคะส่วนราคาทองคำนะคะเหวี่ยงค่อนข้างแรงพอสมควรนะคะเมื่อวานนี้ขึ้นไปเทสนะคะที่บริเวณ151610แล้วย่อลงมานะคะเมื่อวานตลอดทั้งวันเหวี่ยงประมาณ50กว่าเหรียญนะคะลงมาปิดที่บริเวณ1560นะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมานะสำหรับตัวของโกลด์สปอตนะคะส่วน GO Series H นะคะล่าสุดอยู่ที่บริเวณ1568นั่นเองนะคะนั่นก็หมายความว่าราคาโกลด์สปอตในตลาดโลกจะอยู่ที่บริเวณ1558นะคะตามตลาดกันต่อทั้งหุ้นน้ำมันทองคำนะคะราคาน้ำมันร่วงลงมาค่อนข้างแรงในช่วงเมื่อคืนนี้ประมาณ3เหรียญ นะคะทั้ง WTI แล้วก็ตัวของ Brent ทะเลเหนือด้วยนะคะก็พูดคุยมุมมองกับทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะท่านได้ยินเสียงหมวยและทางเสียงของพี่นิพนธ์ชัดเจนหรือไม่ฝากท่านคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะไปที่หุ้นกันก่อนเลยนะคะ1570นะคะก็เด้งขึ้นมานิดนึง10กว่าจุดนะคะจะยังไม่เจอทรงนะค่ะคือทรงของเซ็นเนี่ยที่ลงไปที่1548ใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็รีบาวอันนี้มันก็เป็นชื่อเรียกขึ้นบีค่ะแล้วก็เป็นกระเล็นกระลารีบาวอยู่ดีๆก็มาเจอพายุเนี่ยมาเจอพายุมันก็จะผันผวนนะไอ้เซ็นเนี่ยมันไม่ถึงที่เฟกนะฮะมันก็คงจะผันผวนแบบเนี้ยนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งนี่ก็ไม่ถือว่าเรื่องที่เฟกพอกรอบมันเนี่ย1050นะฮะกรอบจะเป็น1050กับ1080 1090ฮะเราก็ต้องดูกรอบลงมาข้างล่างก็ลองขึ้นไปก็ช็อตคือมันต้องเสี่ยงทำหมดเลยนะฮะถ้าเราดูเซ็ตนะครับในความหมายของเซ็ตมันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับตราบใดถ้าเรายังไม่เห็นนะเซ็ตเนี่ยมันเกิดการหลุดแรงๆนะครับหลุดแรงๆไม่ถึงหลุด 1,550 ลงไปเนี่ยถ้าหลุด 1,550 เนี่ยมันเป้าหมายจะ 1,400 นะซึ่งผมคิดว่ายังไม่เกิดมันยังไม่เกิดในช่วงต้นปีนี้หรอกนะฮะค่ะขนาดเกิดสงครามแล้วมีไม่ลงเลยถูกไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ในภาพของเซ็ตเนี่ยมันก็คือมันก็ถูก
ประคับประคองอยู่เซตเนี่ยยังไม่หัดประจันเท่ากับดาวโจนดาวโจนเนี่ยก็คือมันเข้าเขตนะอูบอสไดเวอร์เจนนะในสัญญาณการระดับบุยิกเลยนะถ้าเป็นปกตินะมันจะต้องลงนะมันยังไม่ลงเลยนะครับแสดงว่ามันมีการทำแล้วล่ะนะคือเขาคุมได้ใช่ไหมฮะพอคุมได้ไงเพราะนั้นไอ้ตัวของเซตเนี่ยมันก็จะมีเสถียรภาพเยอะมันจะไม่ไปไหนนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักนึงมันก็จะค่อยๆขึ้นไปของเราก็มีเป้าหมายที่1640ถูกไหมครับแต่ขึ้นเนี้ย1640ซึ่งมันจะใช้เวลาจะถึงประมาณสักเดือนมีนานะครับอันนี้เพิ่งต้นเดือนมกรานะครับค่ะว่าผลผลมันก็เกิดจากทั้งคนเดียวแหละนะครับก็คือไปยิงเขาแล้วก็บอกว่าต้องการสันติภาพนะซึ่งมันก็ฟังดูแล้วตลกไหมค่ะแล้วก็อิหร่านก็ไม่รู้จะทำไงลบกับอเมริกาแต่ก็ไปยิงอิหร่านนะมันก็เป็นอะไรที่ตลกนะครับตลกพอสมควรนะครับซึ่งไปยิงเขาตายนะยิงเขาตายแล้วก็บอกว่าเราต้องการสันติภาพแต่ไปยิงเขาค่ะความสำรวจมันจะเกิดนั้นในตัวการสำรวจนะฮะของประชากรโลกเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีใครจะเชื่อทำเลยเขาจะผันผวนอยู่แบบเนี้ยตามอารมณ์ของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเงินต้องการอะไรนะค่ะแต่เขาต้องการตอบสนองไอ้สิ่งที่เขาขาดคนเนี่ยคือเขาต้องการเป็นเจ้าโลกนะฮะตัวเขาเนี่ยไม่ใช่ตัวอเมริกานะค่ะโดยใช้อเมริกาเป็นเครื่องมือแต่เขาต้องการเป็นเจ้าโลกนะฮะคุมได้ทุกอย่างเนี่ยซึ่งเขาทุกคนก็ทำตามเขานะก็กลายเป็นว่าตอนนี้เขาก็คุมได้ทุกอย่างจริงนะฮะตลาดหุ้นมันก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะฮะแต่ถ้าเราจะเล่นหุ้นเนี่ยความหมายการเล่นหุ้นคือหนึ่งทีเฟกเราก็เล่นไม่เป็นใช่ไหมครับค่ะเราจะเห็นว่าทีเฟกถ้าเราไปช็อตเราก็โดนพอมันขึ้นเราไปรอเราก็โดนเราเล่นไม่เป็นนะนึกออกไหมฮะเราก็มีแต่หมดไปทุกวันนะครับอาจารย์ถามว่าตอนนี้ช็อตหรือลองนะฮะมันขึ้นมาแล้วอะคุณลองไปลองดินะผลก็จะออกมาสองอย่างว่าเฮ้ยมันอาจจะขึ้นต่อหรือไม่อาจจะลงนะแต่ถ้าถามผมบอกว่ามันต้องดูตอนเย็นแต่ก่อนเมื่อวานเนี่ยคือก็จะมีลูกศิษย์ผมมาลองรู้ไหมฮะเช้าก็ไปถามว่าอ้าลองมาแล้วตอนนี้ปิดไหมผมก็บอกผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนใช้เวรเนี่ยต้องบอกเลยว่าเทคนิคอลเนี่ยมันคุมไม่ได้นะคือใช้เวรเนี่ยไม่ถือว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปตามข่าวอะไรเงี้ยนะครับฝั่งหนึ่งก็บอกว่าสงครามไม่เกิดหรอกนะฮะซึ่งผมก็พูดตั้งแต่แรกว่ามันไม่ใช่สงครามนะฮะแต่เราคิดดูอารมณ์ของผู้คนเมื่อ3วันที่แล้วนะค่ะจะเกิดสงครามโลกที่3ได้หรือไม่ฮะใช่แต่เราดูอารมณ์วันนี้มาอารมณ์วันนี้ซึ่งเมื่อ3วันที่แล้วผมก็บอกว่ามันไม่ใช่มันไม่มีเงื่อนไขที่จะเกิดสงครามโลกนะฮะมันเป็นไปไม่ได้เว้นแต่ว่ารัสเซียนะครับหรือจีนประชาธิปไตยอเมริกาเงี้ยเกิดเอาไหมฮะค่ะแต่ถ้ามันเป็นลักษณะแบบเดิมๆสงครามที่ผ่านมาจากเราเกิดมาเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งรุ่นผมเรียนเบบี้บูมเนี่ยนะมันจะเป็นสงครามตัวแทนแบบเนี้ยนะแล้วก็สหรัฐก็จะสร้างความปั่นป่วนอยู่ในตะวันออกกลางแบบเนี้ยนะครับมันไม่ให้มีเสถียรภาพนะหรือในภูมิภาคเราก็จะเกาหลีไม่แย่เนาะไหมฮะค่ะก็จะทำอยู่แบบเนี้ยเพราะว่าความคิดของเขาเนี่ยว่าเขาต้องเป็นเจ้าโลกอ่ะและโลกเนี่ยมันก็คือปล่อยให้สงบไปได้หรอกนะฮะมันจะมีการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งจะเป็นอันตรายนะต่อมนุษยชาติเราก็วางเข้าไปนะตั้งแต่รุ่นพ่อกำลังหรือรุ่นปู่ก็ไม่รู้ที่ชนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็ออกกติกานะฮะว่าห้ามคนอื่นมีนิวเคลียร์นะครับคือประเทศที่แพ้สงครามตัวนั้นให้มีนิวเคลียร์นะฮะแต่ตัวเองมีได้นะประเทศที่แพ้สงครามตัวนั้นไม่ใช่ว่ามีนิวเคลียร์ของทหารก็ไม่ให้มีเอาไหมครับมันก็ระยะมาถึงตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในนาโตในยุโรปในญี่ปุ่นไม่มีกองทหารตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวของอาวุธเนี่ยคุณเคยใครก็กลัวใช่ไหมค่ะมันอยู่ที่อเมริกาคนเดียวใช่ไหมครับค่ะแต่จีนรัสเซียเนี่ยไม่ได้ถูกห้ามเพราะเป็นฝ่ายชนะสงครามโลกเหมือนกันนะฮะพวกนี้ก็มีการสะสมอาวุธเราดูอย่างปากีสถานนะก็เป็นฝั่งชนะสงครามใช่ไหมครับปากีสถานอินเดียพวกนี้ก็มีอาวุธนิวเคลียร์แต่อเมริกาเนี่ยก็จะไม่ไปยุ่งนะฮะผมไม่ทราบว่าอิหร่านอยู่ฝั่งไหนนะแต่ก็น่าจะเป็นฝั่งที่ชนะสงครามนะเพราะฉะนั้นอิหร่านเนี่ยมันอยู่กลางเกียรติตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองเนี่ยแต่ทำไมอิหร่านถึงโดนเนี่ยใช่ไหมครับ
ถ้าอิหร่านไปอยู่ตรงกลางเนี่ยของตัวไปอยู่ตรงล้อมไข่แดงของอิสราเอลซึ่งคืออเมริกาเนี่ยอยู่นะเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องแบบนี้ว่ามันไม่ได้เกิดสงครามโลกไงแต่มันที่เกิดสงครามแบบนี้นะครับมันไม่ถึงเราหรอกแต่มันกระทบนะสามวันคนเปลี่ยนแล้วว่าไม่เกิดสงครามโลกนะครับแต่ถามว่ามั่นใจไหมล่ะคนเล่นหุ้นเนี่ยพอลงก็บอกจะเกิดวันนี้ขึ้นมาก็บอกไม่เกิดแล้วมันก็จะผันผวนแบบนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วหุ้นบ้านเรามันเป็นขาลงค่ะอเมริกาก็คือเริ่มต้นเป็นขาลงแต่มันก็ฝืนอยู่ผมบอกว่าไอ้ตลาดหุ้นของโลกตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเป็นญี่ปุ่นเป็นอะไรเนี่ยนะครับมันอาจจะมีการเติบโตของ GDP ที่เกิดจากการฉีด QE เข้าไปเอาเงินไปจ่ายคนและให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเป็นภาพลวงตาอยู่อีก1ปีเนาะมั้ยฮะค่ะซึ่งมันจะลูกระเบิดนะครับฉะนั้นไอ้ตัวภาพใหญ่ของเราเนี่ยหุ้นส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันถูกดิสรัปต์นะฮะแม้ปตท.เนี่ยนะครับปตท.เองเนี่ยซึ่งก็กังวลเรื่องที่ตัวเองเป็นอยู่ในฝั่งของรายได้หลักมาจากน้ำมันถูกไหมครับก็พยายามปตท.เนี่ยก็ยังไปทำค้าปลีกถูกไหมฮะเมื่อเช้าก็มีข่าวก็ปฏิเสธออกมาแล้วนะครับว่าเขาไม่ได้สนใจจะซื้อทิกโกโรต้าถูกไหมครับจะข่าวจริงนะแต่เรื่องจริงเพราะว่าเรื่องออกมาจากฝรั่งถูกไหมฮะค่ะเรื่องมันออกมาจากใครออกมาจากที่ปรึกษาการเงินนะที่มันเป็นฝ่ายฝรั่งถูกไหมครับแล้วก็ปตท.อาจจะไปขอดูข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับมันก็ออกข่าวมาไงนี่ออกไหมครับคราวนี้คนปฏิเสธก็เป็นปตท.เพราะปตท.ก็ไม่ได้ขอไงหรือตัว PTTOR เองที่เขาจะไปขอเขาแค่สนใจอ่ะใช่ไหมครับบอกเขาเป็นข่าวคือเรื่องมันเกิดจริงๆนะครับคือเขาขอดูนะผมก็ถามว่าในความเห็นของผมเนี่ยปตท.นะครับจะไปช่วยเทสโก้โลต้าทำไมมันก็เหมือนเอามือไปจิ้มขี้อ่ะค่ะคือถ้ามันดีอ่ะเทสโก้มันจะขายทำไมล่ะถูกไหมมันก็มองเห็นว่าพวกลักษณะของห้างแบบนี้ค้าปลีกแบบนี้ในอเมริกาเลยในยุโรปอะไรมันก็ทยอยเจ๊งอ่ะเข้าไหมค่ะนึกออกค่ะแล้วจะมาซื้อทำไมอ่ะนะครับแล้วถ้าปตท.ซื้อเข้าไปเนี่ยเหมือนกับเอามือไปจิ้มขี้นั่นล่ะถูกปะคองขายของตัวเองก็มีในปั๊มปตท.เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับเพราะว่าต่อไปถ้ามันเป็นไฟฟ้ารถไฟฟ้าขึ้นมาเอาเติมไฟฟ้าทิ้ง3ชั่วโมงใช่ไหมครับตัว PTOR เนี่ยจะเป็นโรงแรมเป็นที่กินอาหารถูกไหมครับเป็นที่เติมไฟนะครับแล้วก็เป็นตัวห้างเล็กๆขายอาหารอะไรนะครับแล้วมันก็มีสถานที่อยู่แล้วนะครับแล้วถ้ามันจะต้องไปเอาทิสโก้โรต้ามาทำเบื้องอะไรถูกไหมคนปตท.ฉลาดแต่ที่ผมพูดเนี่ยเยอะเลยไม่งั้นมันปตท.มันอยู่ไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าปตท.ไปซื้อมาเนี่ยผมถามว่าให้มีผลประโยชน์อะไรซ้อนท้ายซ้อนอยู่หรือเปล่าคุณจะเอาแบรนด์เทสโก้หรือตัดสมัยใช่ไหมตัวมันเองจะไม่รอดเลยนะเทสโก้โรตันเนี่ยขนาดนะครับวอลเลนบัฟเฟ่ยังแบบว่าขาดทุนประมาณนี้ค่ะแล้วปตท.เป็นใครนะครับนี่ผมพูดในฐานะนักวิเคราะห์นะนะครับแต่ปตท.จะซื้อก็ได้แต่ผมก็จะเฟซมาว่าคุณมีผลประโยชน์อะไรเหรอหรือว่าคุณคิดไม่เป็นหรือมันยุคต้องสั่งของปตท.เหรอหรือว่าเงินคือเหลือมากเหมือนกับตอนที่นะคุณถูกใครสั่งก็ไม่รู้เล่าเงินขอสอพอเนี่ยไปซื้อบ่อน้ำมันเนี่ยเมื่อรอบ10ปีที่แล้วอะแล้วก็ขาดทุนมหาศาลเป็นเงินแสนล้านเนี่ยแต่คนสั่งคนนั้นน่ะมันไม่อยู่เมืองไทยแล้วอะนึกออกไหมฮะแล้วคุณตอนที่ใครสั่งคุณอีกอะมีใครสั่งคุณอีกถ้ามีคนสั่งให้ปตท.ไปซื้อนะฮะฉันก็เลยได้ก็ไม่ถึงว่าอ๋อคนสั่งคนนั้นน่ะที่ผมเข้าใจว่าอยู่เมืองนอกมันอยู่เมืองไทยอ่ะนะครับเพราะว่าการซื้อขายพวกนี้มันมีประโยชน์ถอนตังค์นึกออกไหมฮะแล้วมันก็ถอนตังค์ในต่างประเทศเนี่ยมันถอนได้ง่ายมันไม่เหมือนเศษเจริญที่เขาซื้อมันเงินของเขาเนี่ยใช่ไหมแต่ปตท.เนี่ยมันเป็นเงินหลวงไงมันเป็นรัฐวิสาหกิจใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันถอนตังค์กันมันถอนตังค์เมืองนอกครับเพราะนั้นดีลที่ซื้อระหว่างคนไทยอ่ะมันจะถอนตังค์ไม่ได้นะแต่การไปซื้อที่ต่างประเทศมาเลยจะถอนตังค์ได้เหมือนกับว่าสอพอเนี่ยเอาเงินไปลงทุนไปซื้อซึ่งเราก็เคยเห็นที่มันเกิดขึ้นของปตท.สอพอใช่ไหมครับเรื่องคดีที่เกิดที่อินโดนีเซียเรื่องของการไปซื้อที่ดินปลูกปาล์มถูกไหมครับค่ะมันก็เกิดการถอนตังค์เกิดขึ้นไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปตท.ไปซื้อตัวของเชสโก้หรือต้ามันไหนผมก็จะเฟซมาเลยว่ามีการถอนตังค์เพราะว่าโดยหลักของการทฤษฎีโดยหลักของการลงทุนแล้วเนี่ยปตท.ไม่ควรจะไปซื้อทิกเกอร์เลยปะค่ะ
นะครับที่ผมพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะปตท.เนี่ยเป็นของประเทศชาตินะเพราะนั้นเนี่ยใครจะเอาปตท.ไปปู้ยี่ปู้หย่ามันนี่เสียหมดนะทั้งรัฐบาลเลยนะค่ะเพราะคนสั่งมันไม่ใช่คนที่มันต้องอยู่ในอำนาจรัฐบาลเนี่ยถูกไหมครับอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องข่าวที่เกิดมาเช้านะครับถ้าออกมาปฏิเสธแล้วนะครับก็คือประชาชนก็ขอให้เป็นเสียตามนั้นนะครับแต่การที่ปตท.จะเข้าไปสนใจไปดูถ้าเกิดมันถูกงอกไหมฮะค่ะดูแล้วมันเช็คเกอร์เลยตั้งแต่ผมบอกนะที่ดินไม่มีของมันเองเลยนะมันเช่า20ปีหมดเลยเช่าเลยไม่ถึงว่าเซ็งนาแต่ละสาขาเนี่ยก็ให้ค่าหน้าดินไปนะครับ20ล้าน30ล้านแล้วก็จ่ายค่าเช่าปีละเท่าไหร่นะมันไม่ได้มีเอสเซทมันแมคโครนะค่ะแมคโครเนี่ยที่ดินเนี่ยเป็นของแมคโครนะซื้อที่ดินเป็นซื้อนะแต่เช็คเกอร์เลยตั้งส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นฝรั่งไงมันเลยต้องเช่าที่ออกไหมฮะค่ะแล้วปตท.จะไปซื้ออะไรมาล่ะก็คือซื้อแบรนด์ที่นั่นเองถูกไหมครับแล้วมีถอนตังค์ไปหรือเปล่าไปนะคือประเด็นมันเนี่ยมันมีข่าวเขายังไม่ซื้อไงแต่เราต้องพูดก่อนใช่ไหมครับค่ะถ้าเราพูดก่อนแล้วเขายังกล้าซื้อนะอันนี้เนี่ยนะครับผมว่าควรจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะแต่ตอนนี้เหตุการณ์อภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันไม่มีนะฮะคุณจะไปเรื่องเก่าแน่ดีเรื่องเหมืองทองคำเลยมาไล่สาระฮะมันดูให้สภาเนี่ยมาไล่สาระหมดเลยนะฮะคือถ้ามันไม่มีคุณยังไม่มีหลักฐานแล้วเขาทุจริตนะครับเพราะว่าพวกคุณจะอยู่ในระบบราชการการทุจริตอะไรราชการจะรู้ทั้งหมดมันต้องผ่านถูกไหมครับค่ะมันต้องผ่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกของคุณก็อยู่ของฝ่ายอันก็อยู่ในระบบราชการนะครับมันไม่มีข้อมูลจริงๆไงก็คุณหาเขาไม่เจอว่าเขาทุจริตตรงไหนอ่ะคุณก็ไม่ต้องอภิปรายหรอกไปด่าคุณนู้นคนนี้ไปด่าพ่อแม่ก็เหมือนไปด่าอะไรครับมันก็หลุดของปัญหาเนี่ยไหมฮะ มันทำให้การเมืองรู้สึกว่ามันแย่มันแบบมันไม่ดีผมไม่ได้เข้าข้างประยุทธ์นะครับ อภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ควรเอาเรื่องที่เขาทำในรัฐบาลนี้ค่ะพี่นิพนธ์คะเดี๋ยวขอต่อสายใหม่นิดนึงนะคะสายน่าจะมีปัญหานะคะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะตอนนี้หลุดไปอันนี้ตรงนี้เรื่องปตท.เนี่ยมันจบแล้วนะPPP ก็เลยไปการเมืองนิดนึงต้องบอกว่าเรื่องการเมืองเนี่ยคือมันมาเกี่ยวข้องเมื่อกี้ผมมาเกี่ยวข้องที่ผมบอกว่าถ้าปตท.ไปซื้อแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลค่ะซึ่งก็ไม่น่าซื้อคนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลใช่มันไม่น่าซื้อนะครับที่มันเลยไปถึงอภิปรายเนี่ยไม่ถือว่ามันเกี่ยวข้องกันเนี่ยว่าเฮ้ยถ้าเขาไม่ได้ทำเนี่ยคุณก็อย่าไปอภิปรายเลยมันทำให้สภาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอะไรที่แบบมันมีพรรคที่มาเป็นรัฐบาลแล้วก็พรรคที่จะไปล้มรัฐบาลตัวเองจะมาเป็นรัฐบาลตัวเองมาเป็นอีกฝั่งนึงก็จะล้มพอล้มไม่ได้ก็ออกก็จะถลนอะไรเงี้ยนะค่ะซึ่งประชาชนไทยไม่มีใครต้องการแบบนี้แล้วใช่ไหมนะครับเพราะนั้นนักการเมืองเนี่ยมันก็ต้องปรับปรุงทั้งสองฝ่ายใช่ไหมไอ้สองฝ่ายเนี่ยเดิมมันก็อยู่พวกเดียวกันไม่รู้ผสมไปกันมาไม่รู้ว่ามารผสมมารใครไปอยู่พอมาอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นเทพไปอยู่ฝั่งนู้นก็เป็นมารอะไรเงี้ยนะค่ะมันก็เป็นตัวเดิมๆหมดเลยนะครับเราก็ไม่ได้มีความคาดหวังอะไรการเมืองหรอกนะครับเป็นแต่ว่าให้เขาจำนึกบ้างนะฮะแล้วก็อย่าเอาประชาชนมาอ้างบ่อยนะฮะถ้าอ้างก็ทำให้ประชาชนบ้างนะฮะคราวนี้ตลาดหุ้นเนี่ยไม่ถึงถ้าคุณจะเล่นหุ้นนะครับคือคุณเนี่ยไม่สามารถเล่นฟิวเจอร์คุณยังได้เพราะฟิวเจอร์มันทำเงินได้เยอะถูกไหมครับค่ะซึ่งผมก็จะบอกไม่ได้นะนะครับผมก็จะบอกไม่ได้ว่าคุณจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันต้องดูตามระบบไงแต่ระบบตรงเนี้ยพอเราเห็นว่าไอทีเฟดไปเป็นแบบเนี้ยซึ่งถ้าไปดูคอมเมนต์ผมก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเด้งช็อตย่อหลองนะในกรอบเนี่ย1050กับ1090หรือ1001ซึ่งมันตรงไหนตัวไหนไม่รู้มันต้องดูหน้างานถูกไหมครับเพราะนั้นใครใช้ระบบนี้มาในช่วงที่ก่อนเกิดสงครามเนี่ยนะครับกรอบวันไหนขึ้นแรงมากกว่า10จุดช็อตลงมาต่ำมากลงวันไหนลงไป20จุดลองอะไรเงี้ยนะมันก็จะได้ไปเยอะมากนะครับแต่หุ้นล่ะถามว่าได้อะไรมั้ยเนี่ยมันแทบจะไม่ได้อะไรเพราะนั้นหุ้นมันต้องแยกนะต้องแยกว่าหุ้นที่มันมีความอ่อนไหวเนี่ยระบบของเราบอกไม่ให้เล่นอยู่แล้วแต่ถ้าคุณจะซื้อหุ้นที่ผมแนะนำนะแล้วคุณเห็นออเดอร์ฝรั่งซื้อเนี่ยนะก็คือ GPSC กราฟิลิกติกบีเกมฝรั่งซื้อ3ตัวนี้ฝรั่งเนี่ยคือไม่ถึงว่ามันซื้อมาเนี่ยคือเป็นบล็อกคำว่าฝรั่งตัวนี้นะคุณธนวันต้องแยกให้ดีนะค่ะคือบล็อกที่ซื้อมาเนี่ยเป็นฝรั่งนึกออกไหมฮะค่ะแต่เงินเนี่ยไม่มีสัญชาตินึกออกไหมฮะเงินที่เสียจะเป็นเงินของผมก็ได้เป็นเงินของคนไทยคนไหนก็ได้นึกออกไหมครับค่ะแต่ซื้อผ่านผมไปซื้อ
ไปซื้อผ่านต่างประเทศแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ผม ไม่ใช่ผมแน่นอนนะผมไม่ได้ซื้อนะครับเพราะนั้นแหละคุณเห็นฝรั่งซื้อตรงนี้คือธรรมชาติฝรั่งจะไม่ซื้อนะฝรั่งจริงๆจะไม่ซื้อผมสรุปนี้ละกันนะฮะผมว่าก็บอกเลยว่าฝรั่งปลอมละกันที่จะสองจังหวัดเนี้ยนะฮะค่ะอันนี้ดูจากประสบการณ์นะเพราะข้อมูลคุณดูไงก็จะเป็นฝรั่งนะแล้วคุณที่ทำไปดูรู้เลยว่ามันเป็นใครนะคุณไม่ต้องไปหาหรอกนะฮะมันหาไม่ได้มันเป็นการคาดการณ์นะฮะเพราะธรรมชาติเราบอกเลยว่าฟันโฟฝรั่งมันจะไม่เข้าแต่เมื่อมันเข้ามาซื้อเนี่ยแสดงว่ามันซื้อหุ้นอะไรล่ะเราเห็นว่าวันเนี้ยไอ้ตัวที่ฝรั่งซื้อมันจะแข็งมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเป็นเลกติกบีเกมหรือ GPS เนี่ยมันจะแข็งนอกไหมฮะค่ะมันขึ้นมันจะขึ้นมากเวลาลงมันจะลงน้อยนะครับการเล่นหุ้น3ตัวนี้ก็คือจะเป็นยุ่งกับมันเลยขนาดโขดสงครามมันยังไม่ลงเลยมันยังไม่หลุดเลยใช่มั้ยถือไปเถอะถือไปเถอะนะ3ตัวจะถูกตัวกำไร 50% นะโอเคแล้วปีนี้พอแล้วใช่มั้ยค่ะถ้าคุณไปปั่นป่วนตามมันอยู่นะคุณไม่มีทางเลยวันนี้น้ำมันลงเห็นมั้ยน้ำมันไม่ขึ้นตามที่ผมบอกถูกมั้ยครับปตท.ปตท.ลงอ่ะลงกันขึ้นเห็นมั้ยผิดปกติมั้ยทำไมลงกันขึ้นก็เมื่อวานลงกันลงค่ะวันนี้ลงกันขึ้นก็ดันฟิวเจอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะช็อตโคลสของเมื่อวานเนี่ยค่ะคุณตามฉันเราล่ะคุณเล่นได้มั้ยล่ะนะเล่นไม่ได้มันก็จบไปอันนี้ก็เป็นหุ้นนะฮะน้ำมันก็รวมอยู่ในนี้นะครับทีเฟกก็รวมอยู่ในนี้นะค่ะถามว่าแล้วกรอบจะทำตรงไหนมันไม่รู้นะเพราะว่ามันเล่นกระโดดเนี่ยมันก็เลยยากใช่ไหมครับแต่ถ้าทองคำนะครับเราต้องบอกก่อนนะครับทองคำเนี่ยวิเคราะห์เนี่ยก็คือกลยุทธ์มันมีหลายอย่างนะฮะแล้วก็ AI มันมีหลายตัวและ AI มันถูกเซตไม่เหมือนกันนะครับ AI ตัวนึงอ่ะสามารถทำได้อยู่ในระบบเดียว AI บางตัวจะเก่งในแนวโน้มเซเวถูกไหมครับ AI บางตัวจะเก่งเมื่อมีแนวโน้มคือแนวโน้มขึ้นหรือแนวโน้มลงนะครับ AI บางตัวจะถูกเซตไว้ให้เล่นยาวบางตัวจะถูกเซตไว้ให้เล่นสั้นนะครับอันเนี้ยแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้กลยุทธ์ของการเทรดเนี่ยนะครับ AI มันกำหนดมาจากพฤติกรรมการเทรดของผู้คนแหละนะฮะค่ะตอนนี้ทองคำเกิดอะไรขึ้นคือทองคำที่ขึ้นมาจาก1445น่ะที่ผมเคยบอกไว้ว่า1608จะได้ไหมครับค่ะอันนี้มันจบไปแล้วก็เรียกว่าขึ้น1มันมี5ขึ้นเนี่ยแล้วตอนนี้มันทำ2แล้วมันจะขึ้นไป3ลง4แล้วทำ5ถูกมั้ยครับตอนนี้มันจบ1ไปละนะพะนั้น2เนี่ยมันก็จะเป็นกระบวนการของการปรับฐานที่เรียกปรับฐานเป็นไซด์เวย์นะครับซึ่งผมก็ถ้าผมดูนะคือขาขึ้นเนี่ยตอนนี้มันเป็นขาขึ้นอยู่นะครับขาขึ้นที่จะขึ้นไป 1,750 1,680 หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ 1,608 น่ะยังไม่ได้จบของการขึ้นมาจาก 1,445 ในระยะ 3-4 เดือนที่ผมเคยบอกไว้นะครับตอนเนี้ยผมคิดว่าไอ้แนวรับมันน่าจะถูกเพราะว่าเวลาเป็นขาขึ้นเนี่ยแนวรับมันจะถูกแต่ถ้ามันเป็นขาลงเนี่ยแนวต้านมันจะถูกนะเราใช้ที่นี่ก่อนเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะตอนนี้ทองคำเป็นขาขึ้นถูกไหมครับหรือใครว่าทองคำเป็นขาลงอ่ะหรือบอกเป็นขาลงว่าสูงสุดเป็น 1,800 นี่คุณก็ไม่ต้องมาเล่นทองคำหรอกนะฮะทองคำลงมา600เหรียญคุณยังถือว่าเป็นขาแล้วขึ้นมาตรงนี้ก็กี่ร้อยเหรียญแล้วเนี่ยนะฮะขึ้นมา500เหรียญแล้วคุณจะบอกทองคำเป็นขาลงอยู่ต้องให้ผ่านไฮเดิมถึงจะเป็นขาขึ้นอันนี้คุณไม่ต้องมาเล่นหรอกนะครับคุณใช้เทคนิคของคุณแบบนั้นนะครับมันเป็นเทคนิคที่แบบมันใช้ไม่ได้ไงที่ผมบอกว่าเนี่ยรู้แต่ใช้ไม่เป็นไงเพราะว่าเข้าใจผิดนะครับซึ่งก็ต้องมาเรียนให้มันถูกไงว่าไอ้คำว่าขึ้นน่ะขึ้นของระยะไหนไทม์เฟรมไหนยังไงแล้วก็พูดถึงว่าที่เราซื้อมานะครับที่เราจะซื้อให้จบตรงขึ้น5ของขึ้น3เนี่ยยังไม่จบนะครับเราใช้ไทม์เฟรมระดับหนึ่งเนี่ยมันบอกว่าให้คุณถือต่อไปนะครับแต่คุณต้องทน50เหรียญนะคุณต้องทน50เหรียญเพราะจริงๆ50เหรียญที่คุณเห็นเนี่ยลงมาเมื่อวานเนี่ยเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่50เหรียญนะเพราะตลาดมันเปิดมันไม่ใช่1,608นึกออกมั้ยฮะค่ะแล้วแต่โชคดีว่าเมื่อเช้าเนี่ยมันมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นใช่มั้ยครับค่ะสัญญาณซื้อเนี่ยไม่ใช่สัญญาณของวีคนะสัญญาณซื้อของวีคเนี่ยมันจบไปแล้วมันให้ซื้อนะครับพอผ่าน1,618นะครับแล้วผ่าน1,526มันบอกไม่ให้ซื้อแล้วนะถ้าคุณจะถือยาวไป 1,700-1,750 1,800 2,000 อะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันจะเกิดขึ้นในภายข้างหน้านะฮะมันไม่สามารถกำหนดราคาได้นึกออกไหมครับค่ะอันเนี้ยมันบอกว่ายังถืออยู่นะฮะซึ่งระบบของเราก็เซตด้วยว่าครึ่งหนึ่งให้คุณทำแบบนี้แล้วให้คุณถือไปนะครับ
ซึ่งเมื่อวานบางกลุ่มเขาบอกว่าถ้าคุณมาซื้อแถว1,550 1,510 1,570 แล้วคุณจะคิดจะถือยาวเหรอมันไม่ใช่คุณไงนึกออกไหมฮะคุณต้องเป็น AI ตัวที่ซื้อมาจากข้างล่างแล้วถือไว้เฉยๆไงแล้วคุณก็ต้องทนการแกว่งคราวนี้ AI ตัวที่2เนี่ยนะฮะมันบอกว่าตอนเนี้ยมันกำลังแกว่งอยู่นะครับลงมาที่เมื่อคืนลงมาที่1,115นะฮะ1,556ใช่ไหมครับค่ะไอตัวสำคัญคือค่าปิดต่ำกว่านี่ก็คือ1,551นะก็อยู่ในกติกานะฮะว่าไอการปรับฐานตัวเนี้ยแถวๆนี้ก็เป็นตัวข้างล่างละนะฮะเพราะมันเป็นแนวรับนะค่ะซึ่งมันจะขึ้นไปประมาณสัก1,590 1,600อะไรเนี่ยแต่มันบอกว่ามันก็ไม่น่าจะเกิน1,611ที่ทำไว้เมื่อวานนะค่ะตอนเนี้ยมันกำลังจะต้องขึ้นไปตรงนั้นนะฮะซึ่งมันก็ต้องพิสูจน์จนมันจบกว่าจะรู้ว่ามันจบก็คือมันต้องลงไอจีก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าอ๋อไอมันคืออะไรถูกไหมครับแต่มันอยู่ในกรอบแถวๆนั้นนะแสดงว่าตัวเนี้ยมันยังรีบาวขึ้นไปได้อยู่นะอีก 3-40 เหรียญจากบริเวณแถวนี้นะครับอันนี้ที่ผมบอกไงคุณจะทำอะไรไงเห็นไหมครับคุณต้องตัดสินใจเองแต่ผมว่าจะบอกให้ว่ามันควรจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งผมบอกถูกมาตลอดนะค่ะตอนนี้ผมบอกว่านะในระยะสั้นๆเนี่ย1สัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยมันไม่จะรู้1,612หรอกนะฮะแต่มันก็ไม่น่าจะหลุด 1,550 เห็นไหมครับค่ะแล้วมันจะเวียงอย่างเงี้ยนะครับขึ้นไป60เหรียญขึ้นไป50เหรียญลงมา40เหรียญแต่การลงครั้งต่อไปเนี่ยก็จะไม่ทำโลของที่เกิดขึ้นตรงนี้นะนะครับแล้วการขึ้นครั้งต่อไปเนี่ยก็อาจจะขึ้นไปเลยทะลุ1,608ไปเลยหรือลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยขึ้นก็ได้ซึ่งจะรู้ไม่รู้รอไหมฮะค่ะแต่จะรู้ตอนหลังจากที่มันขึ้นไปแล้วแล้วลงมาอีกครั้งหนึ่งมันถึงจะรู้ว่าครั้งเนี้ยมันจะขึ้นไปเลยไหมรอไหมครับมันไม่สามารถนั่งบอกได้ตรงนี้แต่ตรงเนี้ยนั่งบอกได้ระยะยาวว่ามันขึ้นไปอ่ะสูงกว่า1,608แน่นอนมันบอกอย่างนั้นนะฮะเพราะนั้นคนที่ใช้ไทม์เฟรมนี้เทรดก็คือเมื่อวานถ้าคุณปิดไปตัวนี้คุณก็ต้องลองแต่ถ้าเมื่อวานคุณไม่ได้ปิดเดี๋ยวมันขึ้นไปคุณก็ต้องปิดถูกไหมครับเพื่อคุณจะลงกลับมาลองข้างล่างใหม่อีกนะฮะซึ่งการทำในไทม์เฟรมของเราแบบเนี้ยมันเป็นทำมันเป็นกรอบประมาณ40เหรียญ30เหรียญนะฮะมันไม่ใช่เหรียญ2เหรียญนึกออกไหมแต่ AI ตัวเมื่อวานที่ผมบอกว่าเขาสั่งช็อตถูกไหมครับแล้วมันผิดใช่ไหมครับแล้วเช้ามาเนี่ยเขาไปสั่งสต็อปลอสไงรู้ไหมฮะค่ะถ้าเขาไม่สั่งสต็อปลอสเนี่ยมันก็จะถูกถูกไหมครับแต่พอเขาไปสั่งสต็อปลอสเนี่ยแต่พอต้องทำตามมันไงนะครับพอสั่งสต็อปลอสปรากฏว่ามันลงมาแล้วมันก็ไอ้ผมคุยว่าเขาช็อตที่แถว1,560นะแล้วมันเด้งขึ้นไป1,610เนี่ยแล้วเขาไปสั่งสต็อปลอสเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยวันนี้มันก็สั่งให้ช็อตอีกรู้ไหมฮะค่ะแต่เมื่อวานมันไม่ได้สั่งช็อตเมื่อวานมันสั่งให้หลอกฮะแล้วก็วันเนี้ยผมคิดว่าวันเนี้ยมันสั่งให้ช็อตอีกมันก็จะโดนอีกออกมั้ยแต่ว่ามันก็มีไอ้ตัวที่ผิดเมื่อวานแล้วสต็อปลอสไปเนี่ยวันนี้มันจะผิดอีกนะฮะเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันเหมาะกับเกิดลมเซเวเท่านั้นนะครับไม่ใช่ตอนมีเทรนแล้วนะฮะเพราะนั้นน่ะถ้าคุณจะใช้ไอ้เทรนน่ะคุณต้องใช้ไอ้หลายตัวนะไม่ใช่ตัวเดียวแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณจะใช้ไอ้ตัวไหนตอนนี้คุณต้องเปลี่ยนมาใช้ไอ้ตัวที่มันเป็นตัวที่สั่งนะฮะแต่เป็นสั่งในการเล่นที่สโคปเนี่ยนะครับของการวิ่งเนี่ยนะครับใหญ่กว่าไอ้ตัวที่สั่งผิดเมื่อวานเพราะไอ้ตัวที่สั่งผิดเมื่อวานเป็นตัวที่เล่นสั้นเล็กมากนะฮะนะครับอันเนี้ยก็คือเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องทำอะไรนะฮะแต่เรากำหนดของเราไว้ก็คือว่าเรายอมรับนะถ้าเมื่อวานเราไม่ได้ปิดก็ไม่เป็นไรถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้สั่งขายตอนเนี้ยมาถึงไทม์เฟรมที่เราซื้ออยู่มันยังไม่ได้สั่งขายอยู่นะมันก็จะสั่งให้บ่ายอยู่นะโอ้แต่อาจารย์มันรวมมาทั้ง50เหรียญนั่นไงก็เพราะคุณใช้ AI ตัวเล็กซึ่งคุณก็โดนสต็อปลอสไป 2-3 ทีไงเพราะว่ามันคือใช้ระบบเมื่อไหร่นะมันสั่งให้ช็อตคุณต้องช็อตมันสั่งให้ลองคุณต้องลองคุณจะไปฝืนไม่ได้นะคุณจะไปดูข่าวทำไม่ได้นะเพราะระบบมันแต่ระบบที่มันเซตอ่ะมันต้องทำตามมันพอมันสั่งชี้ให้ขายคุณต้องขายมันสั่งให้ซื้อคุณต้องซื้อซึ่งอันเนี้ยนะครับในการเทรดในรอบนึงอ่ะสมมุติรอบนี้ไปถึง 1,800-1,900 เนี่ยคุณจะใช้ AI อย่างน้อย3ตัวแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าตอนไหนคุณจะใช้ AI ตัวไหนซึ่งระบบของเราเนี่ยม
ันประกอบด้วย AI 3ตัวซึ่งคือตัวคุณเองฮะตอนนี้มันบอกว่ายังไงครับลงมาลองครับขึ้นไปแล้วปิดครับลงมาแล้วลองครับขึ้นไปแล้วดูว่าจะปิดไหมมันอาจจะวิ่งต่อขึ้นไปเลยนะครับเป้าหมายต่อไปก็ 1,650 ค่ะอันนี้คุณก็ไปคิดเองว่าคุณจะทำยังไงกับพอร์ตทองคำของคุณนะถ้าคุณยังอ่านไม่ออกอ่านไม่เป็นว่ามันเกิดสัญญาณชื่ออะไรที่ผมบอกเมื่อเช้านะฮะมันเป็นสัญญาณเสียงชื่อนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นเซเวกละคำว่าเซเวกไม่ถึงว่าการขึ้นไปครั้งนี้มันไม่ผ่าน 1,608 แล้วมันจะลงอันเรียกว่าไซเวย์นะครับแล้วถ้ามันผ่านล่ะอันนั้นต้องไปว่ากันอีกทีถูกไหมครับถูกหน้างานใช่ไหมครับค่ะ ไม่มีใครสามารถที่จะบอกนะฮะได้นะเพราะเมื่อวานมีคนมาคอมเพลนเนี่ยในเนี่ยในของคุณธนวันเนี่ยค่ะเขาบอกว่าผมอะเวลาทายถูกทีนึงก็จะคุยไปเป็นเดือนอ่าค่ะเข้ามาคอมเพลนนะผมถามว่าแล้วเข้ามายุ่งอะไรกับผมอะเขาบอกว่าตอน 1,550 น่ะมันก็ช็อตได้ก็ผมก็ให้ช็อตโค้ดไงแต่ผมไม่โอเพนช็อตไงเพราะผมไม่โลภแบบคุณไงเพราะมันโลภแบบคุณน่ะคุณตกรถมาใช่ไหมคุณถึงมาบอกคุณถึงมาคอมเพลนผมแบบนี้ไงแต่ที่ผมพูดถึง AI ตัวที่สั่งปิดเมื่อวานเนี่ยผมกำลังบอกไปสื่อไปถึงน้องๆผมที่เขาเขียนตัวนี้บอกว่าเฮ้ยอยู่แก้ซะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นดาวรุ่งขึ้นมาในวันหนึ่งถูกไหมครับเขาก็จะต้องเรียนรู้ไงนึกออกไหมคือเขาเก่งกว่าผมอยู่แล้วเขาเขียนได้AIเป็นผมก็เขียนไม่เป็นแต่ผมรู้ว่าจะต้องเขียนได้AIยังไงไงนะครับคือในจิตใจของผมนะครับผมอยากให้มันมีการพัฒนาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือทางพื้นฐานของบ้านเราเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยมันจะเป็นระบบของงานวิเคราะห์เนี่ยคุณต้องซื้อนะค่ะเพราะถ้างานวิเคราะห์มันยังอยู่กับโบรกเกอร์มาอะไรมันจะไม่เป็นกลางครับมันไม่เป็นกลางปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นค่ะมันไม่มีงานวิเคราะห์ฟรีค่ะถูกไหมครับแล้วถ้าระบบมันยังเป็นแบบนี้อยู่คุณจะพึ่งงานวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ไม่ได้ฮะเพราะว่ามันไม่เป็นกลางฮะมันมีเบื้องหลังของการวิเคราะห์ทั้งหมดฮะมันไม่ได้เป็นกลางแม้กระทั่งโบรกเกอร์ฝรั่งก็เป็นค่ะทำไมผมรู้ก็ผมเคยอยู่โบรกเกอร์ฝรั่งไงผมก็รู้ไงว่ามันทำอะไรไงนะครับแต่ในอเมริกานะครับรีเสิร์ชมันเป็นกลางเนี่ยแต่พอทำมามันก็ไม่เป็นกลางรู้ไหมฮะมันหาความยุติธรรมไม่ได้ระหว่างเรื่องเห็นง่ายๆจากเรื่องของอิหร่านนะฮะกับอเมริกามันไม่มีความยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรู้แล้วคุณอยู่ในโลกใบนี้ในสังคมแบบนี้เขาไม่ฆ่าคุณหรอกคุณอย่ามาก็เสียแค่เงินถูกไหมครับค่ะแต่คนอยู่ในเรื่องวงฐานอยู่ดีๆเขาส่งโดนไปยิงปั๊บตายไปเลยอ่ะโดยที่ไม่รู้ว่าเขาผิดอะไรอ่ะเข้าใจไหมฮะค่ะเล่นพวกนี้ขาดทุนไม่ตายหรอกได้นี่ก็เลยสรุปว่าแน่ว่าคุณต้องรู้ระบบแบบนี้ไม่ใช่คุณจะรู้ว่าตอนนี้ทำอะไรแล้วปิดตรงไหนแล้วจะลองตรงไหนแล้วจะทำยังไงมันไม่รอดแต่ผมก็ไม่ตื่นมาบอกคุณหรอกแล้วมันก็ผมก็ไม่สามารถจะเขียนนะ AI นะฮะให้มันสามารถที่จะให้คุณได้ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอะโดยในพอร์ตเดียวกันมันทำไม่ได้ค่ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกแล้วกันว่าคุณจะทำอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณเนี่ยตอนเนี้ยคุณเหมาะที่จะทำอะไรแต่ผมพูดจริงๆนะคุณเลือกไม่ได้หรอกตลาดแต่คุณต้องทำตามตลาดนะในความเหมาะสมไม่ว่าคุณทนได้แค่ไหนที่ผมพูดบ่อยๆเนี่ยคุณทนการเหวี่ยง50เหรียญไม่ได้คุณต้องเทรดเนี่ยค่ะใช่มั้ยครับแต่ถ้าคุณจะมาเทรดทองคำเอา 2-3 เหรียญนะคุณเสียทิ้งไป100ค่ะคุณก็ไม่ควรจะทำนะครับตอนนี้ทองคำไม่ใช่การเทรดที่เอา 2-3 เหรียญเทรดทีนึงต้องได้อย่างน้อย 30-40 เหรียญค่ะถ้าทำไม่ได้นะมีเงื่อนไขที่ทำไม่ได้ก็คือเวลาที่มันเกิดสัญญาณซื้อมันอาจจะใช้เวลาที่ทำรายการได้ใช่มั้ยครับใช่หรือเราอาจจะไปเทรดต่างประเทศแต่เราก็นอนอยู่นะครับเราก็ยังสั่ง AI ให้ทำได้ถูกไหมครับค่ะแต่ถ้าคุณเล่น GO ในประเทศเราเนี่ยคุณไม่มีทางเขียนนะครับตัว AI ที่ให้ทำระยะสั้นและถูกตลอดได้นะฮะ มันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าถูกแต่ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นนั้นระบบที่ผมเขียนได้มันก็ถือว่ามันก็ทำให้คนเนี่ยกำไรได้อะนึกออกไหมฮะค่ะแต่มันจะ maximize profit เนี่ยมันมีเงื่อนไขอะมันมีข้อจำกัดเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกแต่อย่างน้อยอะคุณได้มาไหมครับจาก 1,500-1,400 กว่าเนี่ยมาถึงวันนี้ถามว่ามีใครขาดทุนกับผมไหมไม่มีค่ะแล้วก่อนนั้นคุณขาดทุนกันหมดไหมแล้วคนที่มาจากผมจะ1,200วันนี้ทุกคนแฮปปี้ไหมค่ะคุณต้องไปดูงานผมย้อนหลังเนี่ยเข
่อนที่คุณจะมาคอมเพลนผมนะแล้วคุณก็ต้องไปดูงานของคุณว่าคุณทำได้แบบผมไหมเพราะผมจะไม่ยอมให้ใครมาคอมเพลนถ้าคนนั้นน่ะไม่ได้นะครับมีผลงานที่ดีกว่าผมนะค่ะได้ค่ะคุณคอมเพลนคนไทยนะนิสัยคนไทยต้องเปลี่ยนนะ คุณรับของฟรีจากนักวิเคราะห์ตลอดนะแล้วพอนั่นคุณก็มาวิพากษ์วิจารณ์เขาว่าเข้าใจค่ะถูกไหมครับซึ่งคุณเป็นคนที่ไม่ควรอยู่ในสังคมไงคุณไม่ต้องฟังรายการที่ผมพูดนะครับหมอไปดูแล้วคุณหมอก็บล็อกคนนี้เลยว่าคนนี้ไม่ต้องมาฟังที่ผมพูดอีกได้ค่ะเพราะว่าปากหมาเนอะไหมฮะคือเขาไม่ควรมีความคิดแบบนี้เข้าใจค่ะใช่ไหมครับเดี๋ยวไปบล็อกเขาไม่เจริญน่ะนะครับแต่เราต้องช่วยกันบล็อกมันอย่าให้มันมายุ่งกับเราแต่คนที่เขาฟังอยู่ให้เขาฟังไปนะฮะค่ะคอมเพลนผมได้นะครับถ้าคุณเก่งกว่าผมแล้วคุณมีผลงานที่ปรากฏใน YouTube ทั้งหมดว่าคุณวิเคราะห์เนี่ยนะแล้วไม่พาคนไปตายอ่ะนะคุณเอางานของคุณมาเลยนะครับแล้วผมจะให้คุณมาวิเคราะห์แทนผมฮะแต่ผมจะไม่วิเคราะห์อีกเลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจัดการนะคะก็วันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ไม่มีนะคะ maximize profit ง่ายๆนะคะอย่างที่บอกนะจังหวะของการทำกำไรเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราจริงๆนะเพราะว่าเทรนด์มันมาก็จริงนะคะแต่จังหวะการเข้าออกเนี่ยนะคะก็มันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของเราว่าเราเล่นสั้นเล่นยาวหรือว่ายังไงกันถือรันเนี่ยก็ต้องได้เปรียบในด้านต้นทุนแล้วก็ต้องดูจุดสต็อปด้วยนะคะเอาละค่ะนะคะก็ครบถ้วนนะคะสำหรับในวันนี้เดี๋ยวไปต่ออีกสายนึงนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะก็พูดคุยกันอีกหนึ่งสายนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ภาพรวมของราคาทองคำตอนนี้ก็ดูนะคะห้ามหลุด1551 1551นะคะแล้วก็ไม่น่าจะปิดเกิน1600ต้นๆน่ะเนี่ยนะคะ1612หรือเปล่านะคะที่ไฮไว้รอบที่แล้วเมื่อวานนี้นะคะห้ามปิดมันไม่น่าปิดสูงกว่าแล้วก็มันก็ไม่ควรจะหลุด1515นะคะก็ดูที่1551ค่ะขออภัย1551คุณดูที่1551แล้วกันนะคะอ่ะไปต่อกันที่อีก1สายนะคะพี่หวานธวัชชัยอัศพรชัยนะจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะคะอัปเดตมุมมองตลาดหุ้นไทยนะสำหรับในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็ไม่แน่ใจนะคะว่าตอนนี้พี่หวานสะดวกรับสายหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวลอง